ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้สนุกมันๆกันเพียบครับรวมถึงทางด้านของกิจกรรมของเราด้วยนะครับกิจกรรมวันนี้ครับยกคู่ระหว่างทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนครับคู่ใหญ่5ทุ่มครึ่งนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยทายสกอร์กันเข้ามาสำหรับคู่นี้ว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับใครทายถูกครับพี่ๆเซียนๆท่านไหนทายถูกเนี่ยรับไปเลยครับ100บาทไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับทายสกอร์กันฟรีนะครับเพียงแค่คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาได้ที่ LINE @ของเราครับที่ @1100RA นะครับเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะครับมันแน่นอนครับค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับมีมาฝากกัน5คู่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3คู่ครับคู่แรก3ทุ่มตรงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมครับคู่ที่2เป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดบ้านรับการเยือนของบูฟแฮมตันนะครับแล้วก็คู่กิจกรรมของเรา5ทุ่มครึ่งครับอาร์เซนอลเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลครับมันแน่นอนครับคู่นี้นะครับเดือดๆกันเลยนะครับทางด้านของกันชนซีอาร์อิตาลี1คู่ครับหยิบกันขึ้นมาเนี่ยตี 2:45 นาทีคู่นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของยูเว่นะครับหัวตารางเจอกันเลยครับจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะครับแล้วก็ทางด้านของลาลิก้าสเปนครับศึกมาดริดดาร์บี้นะครับตี 3:00 ตรงเรอัลมาดริดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอตแลนติโกมาดริดนะครับทั้งหมด5คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VP ทีเด็ดกับสเต็ปของเราแตกกันแบบจังหนับรับตังเนื้อเน้นๆนะครับสำหรับทางด้านของ VIP เหล่าร้ายหลาครับให้ต่อที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับราคาลูกครึ่งควบ2นะครับ PP ท่านไหนได้ราคาที่ลูกครึ่งก็จังหนับรับตังกันไปแบบท่วมๆนะครับเลเวอร์ก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะครับลูกที่3จะมาไม่มานะครับยิงชนคานไปนะครับเสียววาบกันเลยทีเดียวสำหรับทางด้านของสเตปนะครับก็แตก1บินนะครับเป็นทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมันครับเหล่าระหล่าให้รองที่มุนเช่นกันบักครับอย่างที่ได้เรียนไปครับงูเหลือมกับเชือกกล้วยครับแพ้แฮนดิแคปกันตลอดก็เป็นทางด้านของบาเยิร์นครับมาแซงเอาชนะได้3ประตูต่อ1ครับรองดอทบุนไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับใครได้2ลูกครึ่งก็กินเต็มไปนะครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเหล่าระหล่าก็จัดสเตปไปที่แอสตันวิลล่าครับราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของแอสตันวิลล่าครึ่งแรกก็ท่วมแล้วครับครึ่งหลังมาบวกประตูอีกสุดท้ายเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้ถึงถิ่นนะครับ5ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับเป็นทางด้านของกันโชซีอาอิตาลีโบโลญญากับซาสโซโลคู่นี้เหล่าระหล่าให้ต่อที่โบโลญญาครับเล่นดีเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของซาสโซโลออกนำไปก่อน2ประตูต่อ1มารัวแซงทีเดียว3เม็ดนะครับในครึ่งหลังชนะไปได้ครับ4ประตูต่อ2กินเนื้อเน้นๆที่จังหนับครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE @นะครับ @1100RA ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังได้ใจเลยนะครับนัดล่าสุดนี่พลิกชนะมาได้นะครับเกือบเอาตัวไม่รอดครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมครับชนะได้ในบ้าน2นัดนะครับเกม0ด้วยนะครับ2-0 แล้วก็ 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นเล่น FA ครับในบ้านของแมนยูนะครับแมนยูชนะไป 3-1 ที่เหลือเจอกันในพรีเมียร์ลีกบ้านแมนยูเนี่ยแมนยูชนะ2นัดติดนะครับ 1-0 ทั้ง2นัดเจอกันมา10นัดแมนยูชนะไป6นัดครับเสมอกันไป1นัดเวสต์แฮมชนะได้3นัดครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดแมนยูทำเงินถึง6นัดครับเวสต์แฮมทำเงินไป4นัดสกอร์สูง3สกอร์ต่ำถึง7นะครับไม่ค่อยจะยิงกันสักเท่าไหร่ในคู่นี้นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียประตูเกือบทุกนัดนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยเรียกว่าเกือบเอาตัวไม่รอดครับมายิงช่วงนาทีบาปครับบูมตันตามตีเสมอได้ 3-3 แมนยูแซงในนาทีเกือบสุดท้ายนะครับชนะไป4ประตูต่อ3ในเกมเยือนก่อนนั้นไปเยือนนิวพอร์ตครับชนะได้2ประตูต่อ4ก็โดนตามตีเสมอนะครับแล้วก็มันทิ้งห่างในช่วงหลังอีกเช่นเคยนะครับ2นัดแมนยูยิงไป8ลูกครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป2ประตูต่อ2ครับ FA ครับไปเยือนวีแกนชนะได้ 2-0 นะครับนัดที่แพ้เนี่ยไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับแพ้ไป 2-1 แล้วก็ชนะแอสตันวิลล่าได้ในบ้าน3ประตูต่อ2ผลงานก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับ4นัดหลังเนี่ยชนะมาถึง3นัดครับเสมอไป
1นัดนะครับเสียประตู3นัดล่าสุดเนี่ยเสียถึง7ลูกนะครับสำหรับแมนยูก็ถือเป็นประเด็น1เลยครับสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำ1นะครับสำหรับแมนยูในช่วงนี้เนี่ยกองหลังค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับหลังจากที่หายเจ็บกลับมาเล่นด้วยกันนะครับนัดหน้าครับแมนยูไปเยือนแอสตันวิลล่าครับมาดูทางด้านของเวสต์แฮมบ้างครับช่วงนี้เนี่ยจอมเสมอเหลือเกินนะครับ6นัดเนี่ยเสมอไปถึง4นัดชนะ1นัดครับแพ้1นัดนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านนะครับเสมอบอนด์สมัทไป1ประตูต่อ1เกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอไป 2-2 ครับ FA Cup ตกรอบนะครับไปเยือนบริตอลซิตี้แพ้ 1-0 ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับบริตอลซิตี้ครับนัดแรกที่เจอกันในบ้านครับ1ประตูต่อ1ในบ้านเสมอไบรตัน 0-0 ครับเกมเยือนชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อ0นะครับฟอร์มนัดนั้นพอชนะอาร์เซนอลในหายกลิปเลยนะครับสำหรับเวสต์แฮมแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2เจ้า2แพ้2ครับสกอร์สูง1สกอร์ต่ำถึง5นัดนะครับทีม1สกอร์สูงทีม1สกอร์ต่ำมาเจอกันนะครับเวสต์แฮมนัดหน้าทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแต่เตะในบ้านตารางคะแนนครับคู่นี้เนี่ยอันดับติดกันเลยนะครับเวสต์แฮมอยู่อันดับ6แมนยูอยู่อันดับที่7นะครับเวสต์แฮมมี36แต้มแมนยูมี35แต้มครับตามหลังอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับถ้าเสมอกันไม่เป็นผลดีสำหรับทั้งคู่นะครับเพราะว่าทางด้านของนิวคาสเซิลครับขยับตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับห่างแมนยู3แต้มโซนยุโรปเนี่ยก็ห่างกับทางด้านของแอสตันวิลล่าสเปอร์นะครับอยู่หลายคะแนนทีเดียวนะครับอยู่ถึง7ถึง8คะแนนทีเดียวนะครับสำหรับโซนยุโรปถ้วยใหญ่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งครบลูกครับน้ำขาวเลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะขาดนะครับสำหรับแฮนดิแคปมองว่าแมนยูน่าจะชนะได้ในนัดนี้เลยนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำขาวก็น่าสนอยู่นะครับสำหรับสกอร์สูงแต่คู่นี้เจอกันทีไรสกอร์ต่ำตลอดนะครับบอลค่อนข้างที่จะทันกันนะครับแล้วก็ยิ่งยุคเทนฮากแล้วเนี่ยฝืดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าระหลายังมองว่าเวสต์แฮมครับต่อถึงครึ่งควบลูกแบบนี้ครับรอเจ้ารอเจ๊ดีกว่าให้รองที่เวสต์แฮมครับราคา1ลูกเต็มน้ำขาวครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเพื่อนรักแมนยูนะครับวันนี้ก็ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของบูมแฮมตันอีก1นัดนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีนัดล่าสุดคู่นี้เจอกันมาบ้านบูมครับชนะทั้ง2นัดนะครับ 2-1 แล้วก็ 1-0 ก่อนหน้านั้นเชลซีเล่นในบ้านนะครับชนะบูมไปถึง3ประตูต่อ0ครับเจอกันมา10นัดหลังเชลซีชนะไป3นัดครับเสมอกันไป4นัดทางด้านของวูฟเนี่ยชนะได้3นัดเช่นกันคู่นี้ยังเท่าตัวกันอยู่นะครับแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของวูฟนะครับทำเงินได้มากกว่าชนะไปถึง7นัดครับเชลซีทำเงินไปได้แค่3นัดเท่านั้นใน10นัดหลังที่เจอกันสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำ5มาดูผลงานกันบ้างครับเชลซี6นัดหลังฟอร์มเกมเยือนไม่ดีครับแต่ในบ้านยังพอไว้วางใจได้อยู่นะครับพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ไปถึง4ประตูต่อ1ครับโดนไปถึง4เม็ดนะครับยิงยังไงก็เข้านะครับก่อนหน้านั้นใน FA ครับครับเจอแอสตันวิลล่าเสมอ 0-0 นะครับต้องรีแมตช์ในลีกครับครับก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับเอาชนะมิดเดิลสโบรไปได้ในบ้านครับ6ประตูต่อ1โดยนัดแรกเนี่ยไปแพ้มิดเดิลสโบรมา 1-0 พรีเมียร์อังกฤษในบ้านนัดล่าสุดที่ชนะเนี่ยชนะฟูแลมครับ1ประตูต่อ0นะครับช่วงหลังก็บอลถ้วยเตะไปถึง3ถ้วยเลยนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีก็ต้องมาดูว่าผู้เล่นวันนี้จะอ่อนจะล้าหรือเปล่านะครับ6นัดหลังครับเชลซีชนะไป3เสมอ1แพ้2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้3ครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นัดหน้าเชลซีไปเยือนแอสตันวิลล่าใน FA ครับนะครับก็รีแมตช์กันไปเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่านะครับก็ถือว่างานหนักทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเชลซีช่วงนี้มาดูสถิติของวูฟบ้างครับนัดล่าสุดครับแพ้แมนยูในบ้านนะครับ3ประตูต่อ4สุดมันเลยครับมีถึง7ประตูก่อนหน้านั้นไปเยือนเวสต์บอมบริดจ์เอาเบียนครับชนะได้ 2-0 ใน FA ครับยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเกมเยือนเสมอกับไบรตัน 0-0 ครับก่อนหน้านั้นก็เล่น FA ครับนะครับเจอกับเบรนท์ฟอร์ดก็สามารถเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษได้นะครับ3ประตูต่อ2เข้ารอบไปก็มาเจอกับทางด้านของเวสต์บอมบริดจ์เอาเบียนก็ยังอยู่ในเส้นทางครับสำหรับบูฟเข้ารอบลึกทีเดียวนะครับพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเล่นในบ้านเนี่ยชนะเอเวอร์ตันนะครับ3ประตูต่อ0เลย6นัดหลังชนะ2เสมอ3ครับแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดครับทำเงิน4แพ้ไป2สกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับนัดหน้าบูฟเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับในพรีเมียร์ลีกทางด้านของต
ารางคะแนนครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเชลซีครับอยู่อันดับเหนือกว่า1อันดับเท่านั้นคะแนนอยู่ที่31คะแนนห่างจากวูฟ2คะแนนครับอันดับที่11สำหรับวูฟมี29คะแนนคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเชลซีครับเปิดขาดอยู่ที่1เม็ดนะครับน้ำเต็มๆท่วนๆเลยสกอร์สูง2ครึ่งควบ3ครับน้ำขาวคู่นี้สกอร์สูงก็น่าสนนะครับหลังรั่วเหมือนกันทั้งคู่แบบนี้นะครับแล้วก็เกมรุกดุดันเหมือนกันทั้งคู่นะครับใครเปิดเนี่ยมันแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้สกอร์สูงทดไว้ก็ดีครับราคารองอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้ำบวก10สำหรับเชลซีคู่นี้ยังมองว่านะครับทางด้านของเชลซีถ้าเล่นในบ้านนะครับฟอร์มลงตัวเนี่ยแล้วก็ใครก็ฉุดไม่อยู่แต่วันไหนเล่นไม่ดีนะครับเล่นกันไม่ค่อยเข้าขาเนี่ยเจอทีมไหนก็หวั่นทั้งนั้นนะครับสำหรับทางด้านของ FC เชลซีนะครับทางด้านของวันนี้แฮนดิแคปที่เปิดมาเหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าวูลฟ์แฮมป์ตันครับหลังจากที่ประสบพบเจอกับแมนยูมาเนี่ยก็น่าจะกลับไปซ้อมเกมรับกันมาเยอะพอสมควรนัดนี้น่าจะประคองตัวครับเก็บ1แต้มกลับบ้านก็น่าจะพอทำได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาครับให้รองที่วูลฟ์แฮมป์ตันครับราคา1เม็ดเต็มครับน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับคู่ดึกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เป็นคู่กิจกรรมของเราด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนเซียนๆท่านไหนสนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของเราทายสกอร์กันเข้ามาระหว่างทางด้านของอาร์เซนอลครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลใครทายสกอร์ถูกนะครับจบเกมเนี่ยรับไปเลยครับ100บาทฟรีๆไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดใน FA Cup ครับลิเวอร์พูลบุกมาเยือนชนะไปได้2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของลิเวอร์พูลทั้ง2นัดนะครับ 1-1 แล้วก็ 2-2 อาร์เซนอลในบ้านนัดล่าสุดพรีเมียร์ลีกเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเฉือนชนะไป3ประตูต่อ2สุดมันเลยนะครับ10นัดหลังเจอกันอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลได้แค่นัดเดียวครับเสมอไป4นัดลิเวอร์พูลชนะได้ถึง5นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดอาร์เซนอลทำเงินไป3เจ้า2ครับลิเวอร์พูลทำเงินไปถึง5นัดนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับทางด้านของอาร์เซนอล2นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับมีถึง7ลูกนัดล่าสุดไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับนำ 2-0 มาโดนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับยิงตีไข่แตกในช่วงท้ายก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านครับฟอร์มดุจัดนะครับชนะคริสตัลพาเลซไปถึง5ประตูต่อ0ครับ FA ครับเนี่ยแพ้ให้กับลิเวอร์พูลตกรอบนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลเสียดายทีเดียวนะครับมาเจอทีมใหญ่ด้วยกันเองเนี่ยรอบไม่ลึกเท่าไหร่นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้ฟูลแลมนะครับแพ้เวสต์แฮมเสมอลิเวอร์พูลในเกมเยือนนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอล6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3ครับฟอร์มยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับ6นัดหลังทำเงินไปแค่นัดเดียวครับเจ้าไป1แพ้ถึง4สกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับนัดหน้าอาร์เซนอลไปเยือนเวสต์แฮมครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับมาดูฟอร์มของลิเวอร์พูลกันบ้างครับสุดหรูครับ6นัดหลังเนี่ยชนะถึง5นัดครับเสมอไป1ยังไม่แพ้ใคร2นัดล่าสุดมีถึง9ประตูครับชนคานชนเสาเนี่ยไปอีกเกือบ10ลูกนะครับสำหรับนุนเยสก็นัดล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเชลซีไป4ประตูต่อ1แต่นุนเยสยิงชนเข่าสดชนคานเนี่ยไปถึง4ลูกนะครับก่อนหน้านั้นครับเอาชนะทางด้านของ Norwich City ไปได้ครับ5ประตูต่อ2นะครับใน FA ครับก็ยังอยู่ในเส้นทางครับเสมอกับฟูลแลมต้องรีแมตช์นะครับในเสมอกับฟูลแลมนะครับในลีกครับนะครับแต่นัดแรกเนี่ยชนะฟูลแลมมา2ประตูต่อ1ก็ยังเข้ารอบทั้งลีกครับทั้ง FA ครับนะครับพรีเมียร์ลีกเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนบอนมัธครับชนะได้ถึง4ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็เอาชนะอาร์เซนอลครับใน FA ครับ 2-0 นะครับมีประตูทุกนัดนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลเฉลี่ยแล้วเนี่ย2ลูกครึ่งเลยนะครับ6นัดหลังชนะถึง5ครับเสมอไป1แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินถึง4นัดครับแพ้ไป2นัดสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นัดหน้าลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับเบิร์นสลีย์หลังจากนั้นไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับช่วงหลังจากนัดนี้แล้วเนี่ยถือว่างานง่ายสำหรับลิเวอร์พูลเลยครับเป็นโอกาสทีเดียวครับก่อนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นู่นเลยครับเดือนมีนาวันที่9ครับตารางคะแนนครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกมี51คะแนนห่างจากทางด้านของแมนซิตี้อยู่ถึง5คะแนนนะครับมี51คะแนนสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแมนซิตี้มี46คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดครับทางด้านของอาร์เซนอลอยู่ที่46คะแนนครับวันนี้เนี่ยกองเชียร์อาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้สเปอร์แอสตันวิลล่าน่าจะเชียร์กับทางด้านของอาร์เซนอลเยอะเป็นพิเศษนะครับลิเวอร์พูลก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับอยู่จ่าฝูงราคาคู่นี้ครับที่เปิดมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดมาต่อเลยนะครับอยู่ที่ราคาปอน้ำเต็ม
ด้านของราคารองอยู่ที่เสมอบวก10นะครับ2ลูกครึ่งควบ3สำหรับแฮนดิแคปสูงน้ำขาวคู่นี้แฮนดิแคปก็ยังมองว่าทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเล่นในบ้านได้เปรียบนะครับไม่เกรงใจลิเวอร์พูล2นัด9เม็ดเลยนะครับก็ถือว่าอาจจะมีอะไรในกอไผ่เลยครับนัดนี้นะครับเหล่าร้อยหลาก็ยังเชื่อว่านัดนี้ครับลิเวอร์พูลใส่สุดตัวแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูกันว่ากองหลังวันนี้เนี่ยจะเอาเกมรุกของอาร์เซนอลอยู่หรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะอยู่นะครับแล้วก็เกมรุกลิเวอร์พูลโต้กลับสวนกลับเร็วความเร็วของนูนเยสแล้วก็ปีกทั้งสองข้างครับแล้วก็มีตัวสอดแทรกเข้ามาอีกอย่างโชต้านะครับช่วงนี้เนี่ยพลิกเกมได้บ่อยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่าทางด้านของลิเวอร์พูลครับน่าจะเก็บแต้มได้ให้รองที่ลิเวอร์พูลครับราคาปอน้ำขาวรีบกดกันแล้วกันนะครับราคาอาจจะไหลครับไปต่อกันที่คู่ที่4ครับเป็นทางด้านของการโชซีอาอิตาลีคู่ใหญ่เลยนะครับวันนี้อินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านรับการเยือนของยูเว่ครับจ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงเลยครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของยูเว่เสมอกันไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นอินเตอร์มิลานชนะได้ในบ้านครับ 1-0 ที่เหลือก็หนักไปทางด้านเสมอนะครับเจอกันมา10นัดหลังเนี่ยอินเตอร์ชนะไป2เสมอถึง5นัดยูเว่ชนะได้3นัดนะครับแต่ก็ย้อนไปไกลทีเดียวนะครับก็ชนะได้ในบ้านของยูเว่นะครับแต่เกมเยือนของยูเว่ทำได้เต็มที่ก็คือเสมอกับอินเตอร์มิลานนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดอินเตอร์ทำเงินไป2เจ้า1ครับยูเว่ทำเงินได้ถึง7นัดเลยนะครับก็ถือว่าเอ็นเอียงแฮนดิแคปมาทางด้านของยูเว่เยอะพอสมควรครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ำ8นะครับผลงานนัดล่าสุดของเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะครับ6นัดเนี่ย5นัดชนะรวดนะครับเสมอไปแค่1นัดเท่านั้นนัดล่าสุดชนะฟิออเรนติน่าได้นะครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยนะครับชนะนาโปลีไป 1-0 เปิดบ้านชนะลาซิโอในบอลถ้วยเช่นกันครับ 3-0 เลยนะครับไปเยือนมอนซาชนะได้ถึง 5-1 ครับในบ้านนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับเอาชนะเวโรนาไป2ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับเจนัว 1-1 นะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3ครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์ก็เล่นตามจังหวะนะครับมีโอกาสเข้าทำก็ไม่ค่อยจะพลาดนะครับอินเตอร์นัดหน้าเจอโรม่าครับทางด้านของยูเว่บ้างครับผลงานดีต่อเนื่องเช่นกันนะครับ6นัดหลังก็ยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเนี่ยสะดุดเสมอนะครับมีใบแดงด้วยเสมอเอมโปลีไปครับ1ประตูต่อ1ถือว่าเสียหายนะครับเก็บ3แต้มในบ้านไม่ได้แล้วก็โดนใบแดงอีกต่างหากก่อนหน้านั้นครับไปเยือนเลเช่ชนะได้ 3-0 ในบ้านชนะซาซูโร่แล้วก็โฟซิโนเน่ไปถึง 3-0 แล้วก็ 4-0 เลยนะครับฟอร์มดุเหลือเกินนะครับ3นัดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ถือว่าเก็บคลีนชีทได้ยิงไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะครับไปเยือนซาแลนิตานาชนะได้ 2-1 ชนะซาแลนิตานาได้ในบ้านในเกมลีกเนี่ยถึง6ประตูต่อ1ครับช่วงนี้ดุเหลือเกินนะครับยูเว่แต่ทางด้านของอินเตอร์ยังเงียบๆอยู่ครับยูเว่ยิงเฉลี่ยใน2ลูกครึ่งเลยนะครับ6นัดเนี่ยชนะ5เสมอ1ไม่แพ้นะครับสำหรับยูเว่แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน4แพ้ไป2สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ14นัดล่าสุดเนี่ยกินเงินถึง3นัดนะครับสำหรับยูเว่ตารางคะแนนครับทางด้านของอินเตอร์มิลานมี54คะแนนยูเว่มี53คะแนนห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นแต่อินเตอร์มิลานครับแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับนัดนี้เสมอก็ถือว่าเท่าตัวนะครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานได้เปรียบนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดคะแนนนํา1คะแนนนะครับด้านของยูเว่ต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะพลิกกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแฮนดิแคปคู่นี้เปิดมาก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกน้ำขาวเลยครับต่อขาดก็ถือว่าแฮนดิแคปมองว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเหนือกว่านะครับทางด้านของยูเว่ครับเป็นรองถึงครึ่งช่วงตัวเลยนะครับไม่เกรงใจฟอร์มแล้วก็เกมรุกเลยนะครับแฮนดิแคปมาแบบนี้ครับเราไร้หลายังมองว่าทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานอาจจะมีทีเด็ดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับราคาครึ่งลูกน้ำขาวครับจังหนับจัดไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับศึกมาดริดดาร์บี้นะครับเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของปรามีแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดในบอลถ้วยนะครับเสมอกันทั้ง2นัดเลยนะครับ 2-2 แล้วก็ 3-3 มีประตูกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านของแอตเลติโกมาดริดแอตเลติโกมาดริดปรามีชนะไป 3-1 ครับบ้านของมาดริด2นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของการเสมอกันทั้ง2นัดแล้วก็มีใบแดงทั้ง2นัดด้วยนะครับถือว่าเดือดกันทีเดียวครับศึกดาร์บี้แบบนี้นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1 10นัดเจอกันเรอัลมาดริดชนะไป3ครับเสมอไป5นัดแอตเลติโกมาดริดชนะได้2นัดก็ถือว่าสูสีมากทีเดียวนะครับ
แฮนดิแคปเปิดมา10นัดมาดริดทำเงินไป3ครับเสมอไป1แอตเลติโกมาดริดทำเงินไปถึง6นัดครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6นะครับดูสถิติกันบ้างนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดครับนัดล่าสุดเอาชนะเคตาเฟ่ไป 2-0 นะครับเต็มคำพอดีก่อนหน้านั้นชนะลาสปาลมัสไป 2-1 ชนะอัลเมเรีย 3-2 นะครับก็ถือว่าไม่ผ่านแฮนดิแคปครับแต่ก็เก็บคะแนนเต็มมาได้นะครับในบอลถ้วยเนี่ยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับเสมอกัน 2-2 แต่แอตเลติโกมาดริดเฉือนชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับในบอลถ้วยก่อนหน้านั้นเล่นที่ซาอุเรอัลมาดริดชนะบาร์ซ่าได้ถึง 4-1 ในนัดชิงนะครับเจอแอตเลติโกมาดริดชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 5-3 ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดนะครับเรอัลมาดริดทำเงินไป2แพ้ถึง4ครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครเสมอไป2ชนะมา4นัดแต่3นัดล่าสุดในลีกเนี่ยชนะรวดนะครับนัดหน้าเรอัลมาดริดต้องตัดกับคิโรนาอีกต่างหากครับเกมหนักต่อเนื่องครับสำหรับเรอัลมาดริดมาดูทางด้านของแอตเลติโกมาดริดบ้างครับตราหมี4นัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับฟอร์มดีมากครับนัดล่าสุดชนะรายโยเบยากาโนไป 2-1 ก่อนหน้านั้นชนะบาเลนเซีย 2-0 ครับบอลถ้วยชนะเซบีย่า 1-0 ครับไปเยือนกรานาดาก็ชนะได้ 1-0 ในบอลลีก6นัดหลังชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับใน90นาทีแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน4เจ้า1แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับช่วงนี้ตราหมีทำเงินดีพอสมควรนะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3นะครับนัดหน้าแอตเลติโกมาดริดเจอกับแอตติบิลเบานะครับแต่เล่นในบ้านนะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนเซบีย่าในบอลลีกครับนัดหน้าเนี่ยเล่นบอลถ้วยนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแอตเลติโกมาดริดเจออินเตอร์มิลานเลยนะครับคู่นี้ครับราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำลบ10เปิดขาทีเดียวนะครับศึกมาดริดดาร์บี้แบบนี้ครับก็ต้องมาดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แฮนดิแคปมองว่าเรอัลมาดริดเหนือกว่าชัดเจนมากนะครับสกอร์สูง2ครึ่งควบ3น้ำขาวสกอร์สูงคู่นี้ก็อาจจะทดกันได้อยู่นะครับยิงกันมันทีเดียวนะครับเกมรุกเหมือนกันทั้งคู่แต่นัดนี้อาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับแล้วก็ทางด้านของมาดริดอาจจะได้แค่เฉือนเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เรอัลมาดริดครับราคาครึ่งครบลูกน้ำลบ10หรือครึ่งลูกน้ำบวก10สวยๆครับจังหวะครบ5คู่ครับรวมถึงกิจกรรมของเราด้วยครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนยูกับเวสต์แฮมคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาขาดแล้วก็แพงทีเดียวครับคู่นี้ให้รองที่เวสต์แฮมดีกว่านะครับราคา1เม็ดเต็มรอเจ้ารอเจ๊ครับคู่2เชลซีกับวูฟแฮมตันนะครับเชลซีช่วงหลังฟอร์มขึ้นๆลงๆนะครับแต่นัดนี้เล่นในบ้านจะเปิดขาดแพงเลยนะครับแพงไปครับคู่นี้ก็เลยให้รองที่วูฟอีก1คู่นะครับราคา1เม็ดเต็มเช่นกันคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ดึกครับ 5:30 น.อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลคู่นี้กิจกรรมของเราด้วยทายสกอร์กันเข้ามานะครับส่งหลักฐานกันมาที่ LINE@ นะครับใครทายถูกเนี่ยรับ100บาทไม่มีเงื่อนไขนะครับอาร์เซนอลเปิดต่อมาขาดทีเดียวนะครับแต่ราคาเนี่ยไหลลงเหลือแค่ราคาปอไม่เกรงใจลิเวอร์พูล2นัด9เม็ดเลยนะครับก็ยังเชื่อว่าลูกทีมของเจเกนครอปนะครับวันนี้ไปเยือนเนี่ยขอเก็บ1แต้มแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ลิเวอร์พูลราคาปอหรือครึ่งลูกนะครับลาลิกากันโชซีอาอิตาลีนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานงูใหญ่จ่าฝูงวันนี้เจอกับยูเว่เสมอถือว่ายังได้เปรียบอยู่นะครับสำหรับอินเตอร์ก็ยังวันๆอยู่แต่แฮนดิแคปมันเปิดมาเอื้อเฟื้อให้กับอินเตอร์มิลานที่จะเฉือนยูเว่ในวันนี้นะครับเปิดขาดทีเดียวนะครับถือว่าได้เสียนะครับไม่เป็นราคาเสมอหรือราคาปอเลยนะครับก็ยังเอียงมาทางด้านของอินเตอร์ครับให้ต่อที่อินเตอร์ครับคู่นี้ราคาครึ่งเม็ดครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับลาลิก้าของสเปนศึกมาดริดดาร์บี้นะครับตีสามตรงเรอัลมาดริดกับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดคู่นี้ราชันชุดขาวเปิดขาดเปิดแพงเลยนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกกับตราหมีนะครับช่วงนี้แอตเลติโกมาดริดก็ฟอร์มดีนะครับแต่เรอัลมาดริดเปิดมาแพงแล้วก็ขาดด้วยนะครับปอปอครึ่งลูกก็น่าจะเปิดได้แต่เปิดมาถึงครึ่งควบลูกเลยนะครับแฮนดิแคปชัดเจนแบบนี้ให้ต่อที่เรอัลมาดริดครับราคาครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้5คู่นะครับถึงจะมีน้อยแต่ก็ 100% สำหรับเหล่าร้อยหลานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมของเราเยอะๆนะครับอยากแจกครับช่วงนี้ทั้งบอลเต็งบอลสเตปเนี่ยเข้ากันรัวๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะรับทีเด็ดของเรานะครับบอลเต็งบอลสเตปก็สามารถแอดไลน์ทักทายกันมาได้ที่ LINE@ ของเราครับ @sign100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น1คู่สำหรับทางด้านของ VIP บอลเต็งนะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัว
วันไหนมีบอลเยอะเนี่ยก็จัดสเต็ปจัดบอลเต็งให้เพิ่มได้นะครับเนื้อเน้นกันจังหนับรับตังกันทุกวันแบบนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังครับสวัสดีครับ